ย้อนอดีตมวยดังไปดูเสือร้ายจากจันทบุรีครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับจนสุดท้ายก้าวมาเป็นมวยเงินแสนได้เจอกับสกุลชัยเล็กครับมวยคู่นี้เคยชกกันมาแล้วแล้วก็สุดมันมากๆนะครับเป็นการขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นของสกุลชัยเล็กด้วยเจอกับเสือคิมที่ดังมาก่อนครับน่าสนใจว่าสกุลชัยเล็กที่เป็นแชมป์มวยรอบปูนเสือเนี่ยเขาจะสามารถล้างอาถรรพ์เป็นมวยเงินแสนได้หรือไม่ได้อีกหนึ่งคู่ครับที่น่าติดตามมากในวันนั้นครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วนะครับเสือร้ายเมืองจันทร์เจอกับคนนี้ครับสกุลชัยเล็กแป๋งกองปราบนะครับจากบุรีรัมย์เสียแขกขึ้นมาเป่าคาถาครับนะยกนี้ยกที่3นะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ดูเดือดมากนะฮะแฟนมวยครับจับตาดูครับว่าเดือดยังไงครับเสือคิมนี่ประเภทบู้บ้าระห่ำอยู่แล้วครับอาวุธหนักแรงทุกลูกครับหมัดเท้าขอศอกส่วนสกุลชัยเล็กนี่รูปร่างสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่14ครับว่ากันว่าเป็นนักมวยที่แฟนมวยนี่จับตาดูมากๆครับว่าเด็กคนนี้แหละครับจะก้าวขึ้นมาเป็นมวยเงินแสนในอนาคตครับเพราะว่าสรีระรูปร่างโง่เฮงดีทุกอย่างมาดูไฟนี้ครับยังไงฮะ เสือคิมหันไปมองพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงบอกเดินต่อสินะพี่เลี้ยงก็ได้แต่สอนครับช่วยอะไรไม่ได้ครับขึ้นมาต่อยช่วยไม่ได้ฮะพยายามจะเดินเตะขาต่อยหมัดมาต่อยท้องครับสกุลชัยเล็กบอกสบายฮะหายมือมีแข้งขวาสกัดแต่ว่าทรงมวยแกจะดูถอยเยอะไปหน่อยครับสกุลชัยเล็กแต่กิมไม่สนครับเดินจ้วงแล้วเตะหมดยกซะก่อนโอ้โหดูครับแฟนมวยฮะบรรยากาศแบบนี้อยากให้กลับมาเร็วๆครับวงการมวยฮะจะได้เห็นภาพแบบนี้อีกครั้งหนึ่งครับยกต่อไปยกที่4ครับยังคงเป็นเสือคิมที่เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแกถอยหลังไม่เป็นอยู่แล้วครับเสือคิมเดินเตะเดินต่อยเดินจ้วงคือเดินชวนทะเลาะไปเรื่อยครับส่วนสกุลไทยเล็กนี่รอจังหวะมีกวาดล่างครับเสียหลักล้มลงไปฮะเสือคิมลุกขึ้นมาเดินต่อครับเอาถีบหน้าไปทีนึงครับเอาต่อยหมัดโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาเฉียวมาเฉียวไปโอ้โดนหมัดก็ไม่ดีเหมือนกันครับอาการไม่ดีฮะทางด้านสกุลชัยเล็กโดนหมัดมีวูบมีเอียงมีโค้งเคงให้เห็นครับเสือคิมไม่สนแล้วครับขอจ้วงก่อนครับตอนนี้อย่าหนีไปไหนครับหนีไปไหนครับโอ้โหเสียบเข่ายัดมุมระฆังอีกดอกหนึ่งนี่ครับทรงมวยของสกุลชัยเล็กแกจะดูเยอะไปหน่อยฮะทรงไม่ค่อยสวยครับสกุลชัยเล็กส่วนเสือกิมไม่สนครับเดินต่อสับซอต่อยหมัดต่อยหมัดฟันอีกทีนึงยังไงต่อยังไงต่อดีอยกนี้เสือกิมแกบู้บ้าระห่ำสะใจเหลือเกินครับหมดยกที่4ครับนี่ฮะเสือร้ายมึงจันครับไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่ครับเสือยิ้มยากอีกคนนึงฮะยังไงครับราคาประมาณโอ้โหนี่ชิงดำเลยครับราคาเบียดมากๆเอาละครับยกสุดท้ายเดี๋ยวตามต่อครับสถานการณ์ชิงดำพยายามจะต่อยหมัดครับโอ้โหเฉียวไปเฉียวมาเฉียวมาเฉียวไปนี่ฮะยังคงเป็นเสือคิมที่เดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับโอ้แล้วดูเหมือนว่าสกุลชัยเล็กนี่ฮะโดนหมัดทีไรนี่มุกว่าตลอดครับมาชุดใหญ่เลยครับเสือคิมกระโดดเขาลอยครับโอ้โหยัดมุมของกรรมการครับมุมนั้นโอ้เอาละครับยกนี้เนี่ยเสือคิมแกไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นครับขอบู๊ก่อนครับเอาละครับพยายามจะต่อยหมัดครับฟันศอกมีโต้เหมือนกันครับสกุลชัยพยายามจะบวกศอกโต้ครับดูครับลัดล่างลัดล่างแต่ว่าก็ออกอาวุธไม่ถนัดครับสกุลชัยเล็กเสือคิมยังเดินอยู่ครับโอ้โหนี่เดินตั้งแต่ยกแรกๆเลยครับจนถึงยก5ฮะหรือต่อยโดนไม่โดนไม่สนแล้วครับขอต่อยไว้ก่อนครับ
ได้ทรงมวยได้อาการครับได้ลูกขยันนะฮะนี่ครับสกุลเทเล็กก็พยายามจะโต้แล้วถอยนะครับสู้พางถอยพางครับเอาละครับเดี๋ยวดูครับว่ากรรมการชอบแบบไหนครับชอบมวยเดินหรือมวยถอยนี่ฮะต่อยหมัดเสียบเข่ายัดดูครับสกุลเทเล็กก็มีโต้ตลอดเหมือนกันนะฮะดูฮะไม่มีใครยอมใครเลยครับโอ้แบบนี้นี่กรรมการหนักใจครับไม่รู้จะให้ใครดีครับแต่ว่าก็มีเกณฑ์การตัดสินอยู่แล้วครับเดี๋ยวดูฮะกรรมการจะชอบใครเชียร์ใครอาจจะให้ใครชนะเอาละครับดอกนี้สกุลเทเล็กหักเอาเสือคิมลบลงไปแล้วก็พอเลยครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวดูฮะกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรรวมใบคะแนนครับหันมาฝั่งไหนมุมแดงครับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วนะครับเอาชนะคะแนนสกุลชัยเล็กแผงกองปราบไปแบบสนุกดุเดือดครับโอ้โหดูฮะได้ลูกเดือดแล้วฮะได้ลูกขยันครับก็เข้าตากรรมการมากกว่าก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเสือคิมสิทธิ์สทแต๋วหรือว่าเสือร้ายเมืองจันทร์